แม่สีดาพัวพิมลนั่นเองฮะแม่ของคุณออฟนั่นเองนะครับที่จากไป16ปีแล้วต้องบอกนะครับว่าคุณต่ายสายทานเนี่ยพาคุณแม่สีดาไปทำบุญทุกปีไม่เคยขาด16ปีมาแล้วนะครับต้องบอกว่าคุณแม่สีดาเนี่ยก็ชื่นชมคุณต่ายมากๆว่าคุณต่ายเป็นคนดีนะครับแล้วก็ไม่เคยลืมคุณแม่เลยพาคุณแม่ไปเที่ยวกินข้าวสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างนะครับต้องบอกว่าขอบคุณต่ายสายทานมากๆนะฮะถามว่าความรู้สึกถึงออฟนะครับว่าเขาไปเกิดใหม่หรือยังคุณแม่สีดาเขาบอกว่าบางทีนอนหลับเนี่ยมีฝันเข้าฝันบ้างเห็นเป็นนิมิตบ้างนะครับคุณแม่ก็บอกว่ายืนยันว่าตนเนี่ยไม่ได้คิดเยอะหรืออะไรแต่ว่ารู้สึกว่าเห็นลูกจริงๆแล้วก็แม่สีดายังกล่าวอีกนะฮะว่าไม่เคยรั้งดวงวิญญาณของลูกไว้แต่ว่าต้องบอกด้วยดวงจิตเองเนี่ยเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจก็ทำบุญนะฮะถวายสังฆทานไปให้เสมอครับส่วนคุณต่ายสายทานก็บอกว่าเคยสัมผัสถึงออฟได้หลายครั้งนะฮะเรียกหาต้องบอกว่าด้วยดวงจิตผูกกันอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็ความผูกพันตลอด16ปีครับส่วนน้องจีนลูกสาวของออฟกับลูกกวาดช่างแต่งหน้าก็ไม่ได้เจอนานแล้วแล้วก็อัปเดตด้วยนะฮะว่าแม่สีดาตอนนี้อยู่เป็นยังไงชีวิตโอเคไหมแล้วก็สภาพจิตใจและการเงินเป็นอย่างไรเราไปฟังแม่สีดาเลยครับตายเขาดีนะเขาไม่เคยลืมเลยไอ้เราซะอีกนะเราเป็นแม่เนี่ยบางทีเราด้วยอะไรมันเยอะจัดในสมองอ่ะมันก็ลืมแต่ตายก็ไม่เคยลืมเลยแล้วก็จะบอกแม่ทุกปีเที่ยวนี้แม่ก็ไปทำอาหารอาหารช่วยตายเขาทำบุญถวายพระกันน่ะความรู้สึกแม่ดีขึ้นเยอะจิตใจแม่ดีขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้คนเห็นรอยยิ้มแม่เยอะคือไม่ใช่รอยยิ้มอย่างเดียวอ่ะเป็นเสียงหัวเราะแบบดังๆที่แม่ก็เคยหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็กลับมาแล้วล่ะมันก็ค่อยๆกลับมาก็แบบว่าอยู่กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็ลูกๆอย่างไอ้รุ่นๆหลังก็แม่เรียกแม่กันหมดแล้วเนาะก็แบบว่าดึงเราออกไปท่องไปเที่ยวกันเราก็ให้ความสนุกสนานกับเขาเขาก็โอเคแฮปปี้แม่จะสัมผัสแม่จะเห็นได้บางๆนานๆมันอยู่ที่บางทีเครื่องรับเครื่องส่งเราอ่ะมันจูนกันถึงไหมถ้าจูนกันได้ในเวลานั้นเนี่ยมันก็เราก็เห็นเขาดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย